ไปดูช่วงที่คนกำลังติดตามมากที่สุดช่วงนี้นะครับคุณแม็กแจกกระทงมันมีข่าวใหญ่เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์นะฮะหนุ่มปิกอัพเนี่ยโดนเด็กขับแว้นมอเตอร์ไซค์ข้างหลังเนี่ยมันลุมตีสลบเขาก็ฟื้นมาเขาขับปิกอัพเขาชนแก๊งมอเตอร์ไซค์นะและเสียชีวิต2รายครับไปดูนะฮะทั้ง2ฝั่งเนี่ยทั้งผู้ที่ชนกับผู้ที่ตีเขาสลบเนี่ยนะจะโดนคนละกี่กระทงครับกับแม็กแจกกระทงฮะบทคดีบี้ข่าวแหลกกับแม็กแจกกระทงกรณีที่หนุ่มถูกมอเตอร์ไซค์ลุมทำร้ายพอได้สติตัดสินใจขับกระบะไล่บี้ชนมอเตอร์ไซค์ตายไป2เจ็บ8คุณผู้ชมครับแบบนี้ใครผิดใครรอดแล้วฝั่งที่ผิดจะโดนกี่กระทงเรื่องนี้เกิดขึ้นที่โนนสุวรรณบุรีรัมย์คุณผู้ชมครับก็ตอนแรกรับแจ้งว่ามีรถกระบะไปชนมอเตอร์ไซค์ล้มเลยนะนาดมีคนตาย2มีคนเจ็บ8คนพอสืบไปสืบมาก็ฝั่งกระบะก็เล่าให้ฟังบอกเขาถูกกลุ่มมอเตอร์ไซค์กลุ่มนี้เรียกให้จอดพอจอดปุ๊บเขากลับถูกมอเตอร์ไซค์กลุ่มนี้ลุมทำร้ายพอได้สติก็ไล่บี้ชนไปตายไป2เจ็บไป8แบบนี้ในทางกฎหมายว่ากันอย่างไรเอาเริ่มประเด็นแรกคุณผู้ชมฮะที่กลุ่มของมอเตอร์ไซค์ก่อนมอเตอร์ไซค์เนี่ยข้อที่จริงที่ปรากฏตามข่าวเขาเล่าว่าเขาไปทำร้ายรถกระบะบาดเจ็บแน่นอนผู้ชมฮะอาการบาดเจ็บเนี่ยมันไม่ใช่การนั่งคุกเข่าและกระทำท่าอัญชลีวันทาอภิวาทการก้มกราบมันต้องทำให้รู้สึกเจ็บปวดบาดเจ็บเนื้อตัวร่างกายส่วนจะเข้ามาตราไหนนั้นนะครับต้องดูอาการของคู่กรณีถ้าเจ็บธรรมดาอันนี้เป็นมาตรา295บาดเจ็บธรรมดาแต่ถ้าเจ็บสาหัสก็คือสูญเสียอวัยวะสำคัญหรือนอนโรงพยาบาลเกิน20วันอันนี้ถือว่าเจ็บสาหัสตามมาตรา297อันนี้คือมอเตอร์ไซค์ทีนี้มาฝั่งคนขับรถกระบะผู้ชมครับการขับรถกระบะไล่บี้ชนมอเตอร์ไซค์ด้วยความเร็วสูงแล้วดูจากสภาพความเสียหายของมอเตอร์ไซค์ผู้ชมฮะแบบนี้ภาษากฎหมายเขาเรียกว่าย่อมเล็งเห็นผลคือชนไปคาดหมายได้ว่าเขาอาจจะถึงแก่ความตายพอมีการตายขึ้นจริงตาย2ศพผู้ชมครับกฎหมายถือว่าเป็นเจตนาฆ่าตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา288ส่วนคนที่ไม่ตายอีก8คนเจ็บก็ถือเป็นขั้นพยายามฆ่าทีนี้มาดูเรื่องทรัพย์สินแน่นอนมันไม่ได้มีแค่เนื้อตัวร่างกายที่บาดเจ็บมอเตอร์ไซค์4คันก็เสียหายแล้วทำด้วยเจตนาต้องการจะกระทำแบบนี้ถือว่าผิดตามมาตรา358เป็นความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ก็คือทำให้ทรัพย์สินเสื่อมค่าเสื่อมราคาเสียหายพังไปแบบนี้คือทำให้เสียทรัพย์อีกกระทงนึงแต่ทั้งหมดทั้งเพลงผู้ชมฮะคนขับกระบะเขาอาจจะอ้างเรื่องของบันดาลโทสะได้ถ้าเกิดทำด้วยความโมโหเพราะว่าถูกกลุ่มมอเตอร์ไซค์มาข่มเหงรังแกและตัวเองทำกลับไปอารมณ์ยังไม่ขาดช่วงแบบนี้อ้างบันดาลโทสะได้ทั้งหมดที่เล่ามาคือวิเคราะห์ตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏในเนื้อข่าวเป็นความรู้เป็นเกร็ดแก่คุณผู้ชมแต่ข้อเท็จจริงในทางคดีเบื้องต้นตอนนี้ตำรวจก็ยังสอบพยานผู้เกี่ยวข้องกันอยู่นี่คือทั้งหมดของคดีวันนี้สรุปคุณผู้ชมครับวันนี้แม็กขอแจกคู่กรณีฝั่งมอเตอร์ไซค์ไปทั้งสิ้น1กระทงและก็แจกคู่กรณีฝั่งรถกระบะไปทั้งสิ้น2กระทงผู้ชมครับอารมณ์แบบนี้ของคนขับรถกระบะภาษาใต้เขาจะเรียกว่าวิป